อันนี้ภาษาช่างเขาเรียกว่าตอกเข็มมุดเข็มมุดดิอ๋อตอกเข็มมุดเนาะตอกเสาตอกเสาเข็มอืมโอ้แนนตึ๊บแบบนี้ครับแนนตึ๊บแนนตึ๊บครับกันสุดปล่อยให้มันลงไปก่อนครับใดตัวใดเฮาก็ว่าอืมเนี่ยวิศวกรนะครับสารพัดช่างนี่ตามหลักก็คือเนี่ยการตอกเสาเข็มแบบนี้คือเป็นกระจายทั่วทั้งแปลงที่แหน่นเด็กกรุงเทพเนี่ยมาตรฐานของเขาก็ต้องตอกกับนี่เนี่ยนี่นะครับตอกทุกระยะนะครับวิศวกรผู้ควบคุมงานก็คือช่างไรนะครับครับออกแบบแล้วก็ดำเนินการก่อสร้างนะครับจุดสูบน้ำนะครับทางเครื่องเอิ้นทางเครื่องนะทางเครื่องทางเครื่องอยู่วัดเขียวอยู่กับหิวครับนี่ก็คือบริเวณพื้นที่เนี่ยครับนี่นะครับมีโอกาสที่จะสุดได้ถ้าเกิดทำเฮ็ดบ่ดีนะครับนี่ถ้าเกิดนะครับต้องตอกเสาเข็มกระจายทั่วทั้งพื้นที่เพิ่มความแน่นหนาครับครับพื้นตีพื้นแน่นอนครับนี่ตัวจริงเสียงจริงครับขึ้นโคกลงทำขึ้นต้นไม้ลงน้ำขึ้นโคกกับจังไหนสัตว์ป่ากับศูนย์พันวะตีอ๋อปล่อยตัวน้อยอยู่ครับลงน้ำกับนะครับลงน้ำกับตายเรียบตั้งปลาไหลอยู่ในหูกับบลอดตีปลาไหลโอ้โหตีปลาไหลตัวนี้รู้เลยครับปลาไหลครับตีโอ้ผู้ใดอยากได้นี่คือไปเอาอยู่บ้านเลยตียังไม่มีตีอ๋อแต่ก็ครับในวงการเขารู้กันถ้าเกิดอยากกินปลาไหลก็ไปหานะครับหาช่างไรเนาะนะครับโลละ200นะครับปลาไหลน้านะครับนะโอ้ปลาไหลน้านี่แซ่บดิปลาไหลน้าครับปลาไหลน้าลงไปปุ๊บพอหูปลาไหลนี่หยอดนะครับเงี้ยเขียดเบ็ดเกี้ยวแง่ลงไปดิบ่ท่านโดนเจ้โอ้บ่ทันโดนครับคือโอกาสรอดยากอ่ะถ้าเกิดไปเจอหงมันน่ะปลาไหลครับ0,000ว่าปลาไหลก็ศูนย์เด้อติเจ้มียกเจ้ต้นรอผมเนี่ยตัวนี้น้ำแห้งเราจะไปล่าวะรอผมตัวนี้น้ำแห้งเดี๋ยวครับเสร็จงานนี้ก่อนนะครับเขาจะไปล่าครับเออครับนอนมุดไว้ให้ขึ้นโอ้ลึกขนาดแล้วแบบนี้ครับนี่แน่นนะครับครับในการแต่งครับย่าพวกก็แต่งออกนะครับแน่นตึ๊บบ่ที่นี่ท่อ6x18งวดนี้ที่บอก618บ่ครับเอาไรฮะบ่แน่เด้อแน่พอท่อตัวนี้บ่คิดว่าสิเอาลงมาใส่เนี่ยหมู่บ้านนี่พ่อคิดในใจมันคิดจังไรดีวะท่านดอกเอาทอลงมาก่อนนะท่านดอกถิ่มไว้ก็อยู่ซื้อนะมาลองเรียกบอกไอ้เมานะครับบอกไอ้เมาเขาปีเดียวกันแล้วนะตีปีเดียวกันบ่ครับอะไรอ่ะรุ่นเดียวกันตีโอ้ยังไงว่าเท่าเนี่ยเจ้เอาผมเรียกว่าเล่าหนีรุ่นพี่ผมว่าจากปีไปมาแล้วโอ้หนึ่งซีตีโอ้ไอ้มาเกิดหนึ่งซีครับปีกุลด้านหนึ่งซีใจดีด้านปีกุลใจดีต้องปีกุลนี่ใจดีครับใจดีมีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาจองเจ้าของด้วยปีกุลเนี่ยครับนะครับจนมากเป็นมิตรไม่ค่อยมีปัญหาภายดอกปีกุลเนี่ยนะครับเป็นมิตร
อึมไปครับบ่ค่อยมีปัญหากับแพทย์ดอกครับนี่เรียบร้อยแล้วเสาเข็มทีนี้ขั้นต่อไปนั่นท่านทีนี้เทพื้นเทลินดีครับนี่ครับถอยเอาหินปูนมาหนีปะเอาเนี่ยเดี๋ยวผมยกของนี่อืมครับครับยกไหวบ่ล่ะจะถอยรถนะปะว่าล่ะครับนี่นี่ดูดิเอาไหวบ่หนักเติบเด้อครับ2 2ปิ๊บกว่าไปเด้อนี่ทานทานมาตัวยายแล้วมาไว้ปิ้งหมูท่านไปกินข้าวเที่ยงเฮาเดี๋ยวถอยตัวประหยัดแรงครับนะเนี่ยครับประหยัดแรงเดี๋ยวถอยครับ